สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤษณ์สันนะครับวันนี้ก็มีอีเวนต์กิลด์นะครับมาไงไม่รู้นะครับอีเวนต์ฉลองเปิดซีซั่น3นะครับสำหรับกิลด์แล้วก็ได้เพชรกิลด์ไป 10,000 เพชรนะครับกี่เพชรกิลด์นะครับได้รับที่กล่องข้อความกันเลยนะครับไปดูเลยกี่เพชรกิลด์ได้มา1นะครับไม่รู้อะไรนะครับยูดีก็ได้นะผมไม่รู้เหมือนนะครับไปเราแล้วกล่องข้อความนะกล่องของขวัญไม่กล่องข้อความกี่เพชรกิลด์นะครับได้ 10,000 นะครับเยอะเลยนะไม่ใส่รูปซะงั้นนะก็สำหรับยูวันนี้นะก็สุดยอดมากนะครับผมตีไปเยอะนะครับตีไปเยอะจริงๆนะครับดูนะครับตีไปเยอะมากนะครับก็ไปล็อกอินกันต่อไปนะครับตอนนี้ยูผลมันตีได้ไวมากเลยครับตีตายทุกตัวเลยนะประมาณนี้เลยนะครับจะตีตัวไหนก็ตายตัวนั้นนะครับคิวผมยังเหลือที่ว่างนะครับยังเหลือที่ว่างผมก็รอคนเก่งๆมานะผมจะได้เอานะครับก็พอเก่งได้นิดนึงก็โอเคแล้วนะครับไม่รีบมากนะเรายังพัฒนากันได้นะประมาณนั้นแหละคนเยอะมากนะคนเยอะมากตัวนี้นะก็สำคัญนะตัวนี้นะตัวที่เปิดโล่นะครับแต่ถ้าใครมีเซลลี่ด้วยรับเซลลี่คุณนางจะดีมากเพราะมันเป็นลิมิเต็ดนะพี่เป็นบัฟลิมิเต็ดตัวบัฟลิมิเต็ดนะพี่ต้องมีนะครับแล้วทำให้คุณเก่งมากนะครับเก่งขึ้นมากเลยนะครับถ้ามีนะครับแต่ใครไม่มีก็อย่าเพิ่งท้อถอยนะเพราะว่ามันยังมีหลายตัวอีกเยอะนะที่ทำให้คุณเก่งได้นะครับตัวนี้คนเขาไม่ไหวตะที่เดี๋ยวผมดูหมดแล้วนะครับไปครับก็มีตัวหนึ่งรับสำหรับผู้พิทักษ์นะครับสมาชิกก็111นะครับผมก็จะเตะพวกที่ไม่ล็อกอินนะครับประมาณนั้นแหละนะครับ7วันครับจะเตะไปก่อนนะครับต่อไปก็จะลดลงเรื่อยๆ6วัน5วันนะใครไม่ล็อกอินโดนเตะนะครับโอ้อย่าเพิ่งรีบฆ่านะโอ้จะตายแล้วผมยังไม่ได้ตีเลยไอ้บ้าเสียเพชรกิ๊บเสียเพชรไปตีดีมั้ยเนี่ยผมอยากเสียเพชรไปดีมากเลยนะเพราะว่าของมันได้ดีมากนะครับดูผมตีครับโอ้สุดยอดครับก็ไงก็เอาของก่อนแล้วนะครับค่อยว่ากันทีหลังไปนาคาฟีเวอร์2ดาวไปไปเที่ยว2ดาวไปโอ้นาฬิกาดาววิบัฟนะครับอันนี้ยังไม่เคยได้นะโอ้เพิ่มติดคีนะครับกับความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับใช้ได้โอ้รอผมก่อนผมยังไม่มีเลยนะครับเซ็งเลยโอ้ไม่เป็นไรนะวางรอบไหนค่อยเอานะครับเหลือเวลาเยอะนะจริงๆนะพวกนี้นะรีโคตรนานนะตายโคตรไวนะเดี๋ยวนี้นะต้องใส่มันปรับนะครับแต่ก่อนนี่ตีไม่เข้านะสมมุติหัวหน้าตีตุ้มเดียวตายหมดฝูงเลยนะวันนี้ไม่มีอะไรนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ไปตีอารีน่าก่อนนะครับเพราะว่าอารีน่าผมไม่ได้ตีนะประมาณนั้นแหละนะครับเราไปเลยที่เหลือก็เรื่อยๆนะครับอารีน่าไปเรื่อยๆนะผมชนะไม่ยากไม่ยากนะครับนี่มีเพื่อนด้วยนะครับสบายสบายนะไม่มีอะไรเล่นแล้วครับช่วงนี้ไม่มีอะไรเลยเก็บตัวอย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้นะโอ้ยสตันเถอะลูกโอ้ยหายไหมมีคนบอกว่ามงไม่เก่งหรอกครับที่จริงไม่ใช่นะไอ้เก่งนะถ้าใช้ให้ถูกนะเพราะว่าถ้าผ่าบางทีมันแรงมากๆนะครับคุณจะมีแฟนนะ2ตัวนะแฟนเด็กแว้นตัวขับตัวก็แบบถ้าเจอมง2ตัว3ตัวใช้สกิลพร้อมกันครับตายประมาณนั้นแหละที่ถ้าอัพเป็นซูเปอร์มาสเตอร์จะเก่งมากผมพยายามอัพเป็นซูเปอร์มาสเตอร์ใน3ตัวนะงาน
นตีนี่ไปนะครับแล้วก็ตีอะไรวะตี PVP นะรอบนึงนะประมาณนั้นแหละไปหาตี PVP รอบนึงแล้วก็ตีอารีนาให้หมดอัพเกรดนะครับภารกิจประจำวันนะครับส่วนสเตจพิเศษผมก็เคลียร์เกือบหมดแล้วนะปกตินะผมจะเคลียร์แบบภารกิจประจำวันนะวันนี้ทำอะไรมั่งนะก็ปกติผมจะเคลียร์พวกนี้นะครับพวก8ดาวเอ้ยพวกด่านยากๆสุดทั้งหลายเนี่ยผมจะเคลียร์เกือบหมดนะเกือบหมดนะต้องเน้นว่าเกือบหมดบางทีผมไปเคลียร์ด่านธรรมดาเก็บตัวดีกว่านะผมมีหลายตัวที่ผมยังเก็บไม่หมดนะเช่นตัวนี้นะครับตัวเนี้ยผมจะต้องการอัพให้มันสุดนะครับให้มันเทพๆหน่อยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยผมก็อยากอัพให้มันสุดนะเป็น120นะ2ตัวนี้นะครับ1ตัวนี้2ตัวนี้3ตัวนี้นะครับอัพให้สุดนะเป็น120แล้วก็ตัวนี้ครับ4ตัวครับ120นะก็ให้เต็มนะถึงจะเทพนะส่วน PVP ก็ไปเลยนะครับสักรอบนึงครับตกไกลแล้วช่วงนี้โดนตีบ่อยนะครับตีแพ้หมดเลยทำไมมันแพ้เยอะจังวะแถวนี้แล้วลำบากมากเลยนะแพ้เยอะนะครับตีไปเถอะครับอะไรมากนะตีก็ชนะนะแต่โดนตีแพ้ครับเซ็งเพราะฉะนั้นนะครับก็ตีไปงั้นแหละนะครับไม่คืออะไรมากนะครับเราเน้นอย่างเดียวก็คืออย่าให้ตกอย่าให้ตกให้พวกลำดับ6มากครับโก้แต่งงนะใครบอกว่าไม่เก่งนะไม่ใช่นะเก่งนะแค่พลังน้อยนั่นแหละมันตีแรงพลังน้อยนะใช้ท่าแรงพลังต้องใส่ของให้มันใช้ท่าด้วยบ่อยจะดีนะแล้วล่ะแต่เล่นยูจีเนี่ยเซ็งมากนะเพราะว่ามันเสียนั่นเยอะมากเสียของนั่นเยอะมากอะไรวะเสียพลังเยอะเสียเงินเยอะมากนะเพราะต้องซื้อของมันต่อตู้เป็นอะไรที่เปลืองมากไม่ชอบเล่นเลยถ้าไม่สนลำดับเลิกเล่นแล้วทีเหนื่อยมาแน่นอนเสร็จร้อยครับเราหน้าของก็ไม่ได้อะไรดีเลยสำหรับ PVP นะก็ได้แต่เก็บสะสมคะแนนนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าทุกคนมันจะได้ดูบี้ 4-5 อันนี่แหละนะครับสำหรับครั้งผมนะได้ดูบี้ 4-5 อันนี่แหละนะครับก็โอเคนะไม่เลวนะไม่เลวนะโอเคครับหลังจากนั้นนะครับก็กัชชาไม่ได้แล้วนะครับสำหรับสเตจหลักนะครับผมไปเก็บด่านไหนมั่งนะปกตินะผมก็จะเก็บด่านผมไม่บอกนะว่าด่านไหนมั่งนะผมเก็บด่านนี้นะครับด่านนี้เก็บเงินนะครับปกติจะเล่นด่านหัวหน้านะเพราะด่านหัวหน้ามันจะได้เงินเยอะกว่าด่านธรรมดานะครับก็เก็บตัวนี้อยู่นะครับตัวนึงนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวน้ำแข็งนั่นแหละครับที่มันใช้คุกน้ำแข็งนะครับคุกนี้คุกน้ำแข็งนั่นเองนะครับแล้วก็ผมเก็บด่านนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวเก็บตัวที่มันใช้ลำแสงพิฆาตครับเพิ่มพลัง HP เป็น2เท่าครับประมาณนั้นแหละนะครับแล้วผมก็เก็บนี้นะครับตัวนี้นะก็คือตัวที่ฮิวนะที่ยิงเป็นโนนะครับตัวนั้นนะเป็นตัวฮิวสายบ้องไวนะครับนะคือตัวหนึ่งนะสำหรับเซลลี่ผมก็เก็บไปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับเซลลี่นะเซลลี่แต่ก่อนเก็บด่านไหนวะด่านนี้หรือเปล่าเซลลี่นะครับไม่ใช่เว้ยด่านไหนวะลืมแล้วตัวเองเก็บด่านไหนไม่รู้เลยตรงนี้ด่านนี้มั้งผมเคยเก็บด่าน300มันเป็นด่าน300นะเป็นตัวเซลลี่นะตัวนี้ผมก็เก็บนะครับก็แล้วมีอีกด่านนึงครับ1276ครับอันนี้ก็เก็บตัวคุกน้ำแข็งได้เหมือนกันนะพร้อมกับซอนนะครับซอนตัวนี้ซอนตัวน้อยนะครับประมาณนั้นแหละครับไม่มีอะไรมากต่างจากนั้นเลยครับก็มีแต่เล่นๆไปเรื่อยๆนะประมาณนี้นะครับก็นี่แหละคือภารกิจประจำวันของผมครับอย่างแรกสุดเลยก็เล่นสเตจพิเศษให้หมดนะครับเล่น PVP ให้หมดครับเล่นอารีน่านะครับแล้วก็เล่นด่านสเตจหลักครับให้เก็บพวกนี้นะครับเยอะๆครับแล้วก็คิวเรทครับให้ได้3ครั้งนะให้ครบนะทุกวันนะครับทั้งหมดนี้จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงนานมากครับผมเล่นแบบ
ันก็ยังดีนะถ้ามันมีออโต้นะครับถ้ามันไม่มีออโต้นี่ผมซวยแล้วนะครับซวยจริงๆนะครับเนี่ยแหละนะครับคือภารกิจทุกวันของผมนะที่ผมต้องเล่นนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยครับถ้าใครวันไหนไม่เล่นนะครับก็อาจจะตกไปนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราอย่าไปคิดอะไรมากนะบางทีถ้าเราไม่ว่างจริงๆนะครับอันนี้เรื่องเกมเป็นเรื่องรองนะครับเรื่องอื่นเป็นเรื่องหลักนะครับเรื่องบางอย่างสำคัญกว่าเรื่องเกมแน่นอนนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยผมก็เล่นอารีนาต่อนะครับแล้วผมก็เล่นสเตจหลักนะครับประมาณนั้นแหละครับสำหรับดันใหม่ไม่มาก็รอก่อนนะกลางเดือนก็จะมานะครับเดี๋ยวมันมาแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ไม่มีรูบี้ไม่มีนู่นไม่มีนี่นะครับก็รอไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็ให้ของครับเกมพวกนี้มันให้ของแล้วนะครับแค่ต้องรอเท่านั้นนะครับอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนครับเดี๋ยวคริสต์มาสมามันก็คงให้อะไรปีใหม่มามันก็ต้องคงให้อะไรอีกแล้วมันก็จะมีอะไรว่ามันวาเลนไทน์วันคริสต์มาสวันอะไรจุดจงจุดจีนมันน่าจะมีอะไรมาให้เราบ้างนะวันวาเลนไทน์น่าจะมีนะครับประมาณนี้แหละครับมีตัวพิเศษพิเศษมาอะไรเงี้ยนะครับให้เราจับให้เรากดครับให้เราดึงดึงอะไรอย่างงี้นะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกิติสันนะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ